มุ่งปุ้ยร่ำให้ปัญหาหนักชีวิตคู่ทะเลาะสามีหาทางออกไม่ได้ช่วยเคลียร์สามคนดังพิธีกรต้องช่วยเคลียร์คู่รักเน็ตไอดอลกวินดูวานและปุ้งปุ้ยพันธิพามาเปิดใจในรายการคลับ Friday Show ที่ทั้งคู่อยากมาออกรายการดังกล่าวมากเพราะกำลังเจอปัญหาชีวิตคู่ที่หาทางออกไม่ได้ทั้งที่ยังรักกันจะช่วยกันหาวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้รักต้องเจอทางตันภายใต้ความกดดันคนจับตาคู่รักเน็ตไอดอลต้องมีความสุขตลอดเวลาโดยเฉพาะปุ้งปุ้ยภรรยาอยากมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดมากเจ้าตัวยอมรับชีวิตหลังแต่งงานเจอปัญหาหนักหน้าฉากที่คนเห็นโมเมนต์น่ารักแต่ชีวิตจริงไม่ใช่พร้อมเผยปัญหาการปรับตัวชีวิตคู่กับสามีเจอไลฟ์สไตล์ความต่างทั้งเรื่องมุมมองความคิดและการมีเวลาให้กันโดยเฉพาะปัญหาสามีติดเกมทำให้มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งบั่นทอนชีวิตรักของทั้งคู่และยังหาทางออกไม่ได้เพราะต่างคนก็มีเหตุผลของตัวเองปุ้งปุ้ยถึงกับยอมรับว่าปัญหาที่สะสมมากำลังจะถึงขีดของตัวเองแล้วภรรยากลับบ้านมาเหนื่อยมากๆจากทำงานหิวมากแต่กลับมาเพื่อจะได้ไปกินข้าวกับสามีแต่สามีมัวแต่เล่นเกมและต้องรอสามีกว่าจะได้ไปกินข้าวร้านก็ปิดชีวิตตัวเองไม่กลัวเรื่องจนเรื่องลำบากขณะที่สามีก็มีเหตุผลว่าเล่นเกมในช่วงเวลาที่เสร็จงานแล้วสามีก็รู้ปัญหาว่ากระทบชีวิตคู่พยายามปรับตัวแต่ยังทำไม่ได้เท่าที่ภรรยาต้องการซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเรามาไกลมากแล้วต้องไปจุดหมายเดียวกันให้ได้เราเลิกใช้ความรุนแรงทำลายข้าวของแล้วเราคือทีมเดียวกันจากทะเลาะโต้เถียงกลายเป็นฝ่ายหญิงเงียบและเก็บสะสมแสดงออกทางสีหน้าไม่พอใจทำให้ฝ่ายชายรู้สึกแย่กลายเป็นปัญหาหนักสะสมไม่ได้รับการแก้ไขโดยระหว่างการเปิดใจของทั้งคู่ก็ยังมีการเห็นไม่ตรงกันโต้เถียงกันในรายการจนพิธีกรทั้งอั๋นภูวนาถพี่อ้อยและพี่ชอดต้องช่วยกันให้คำปรึกษาสองสามีภรรยาพร้อมคำแนะนำในการปรับตัวเองโดยช่วงหนึ่งของรายการปุ้งปุ้ยเผยว่าตัวเองรู้สึกพูดกับกวินแล้วเขาไม่เข้าใจเกิดการพูดซ้ำจนเราเหนื่อยที่จะพูดเลยตัดปัญหาด้วยการไม่พูดมาออกรายการนี้เพราะรู้สึกว่ามันจะถึงขีดแล้วเหมือนกันตอนบรีฟกับทางรายการวางสายหนูดาวหนูร้องไห้เลยหนูเหนื่อยมาตลอดความสัมพันธ์ไม่อยากแบกรับอะไรแล้วเหมือนจะถอดใจแล้วคบมา6ปีแล้วปุ้งปุ้ยร่ำให้บอกกวินว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาให้คำมั่นสัญญาหนูเป็นคนที่ถือสัจจะเป็นหลักอะไรที่หนูพูดออกไปแล้วหนูต้องทำหนูดูเป็นคนที่ซีเรียสกับการใช้ชีวิตจะถือสัจจะทุกครั้งที่ทะเลาะให้สัญญาว่าจะแก้ไขตรงไหนอยากให้ทำจริงๆเหมือนกับที่หนูให้คำมั่นกับเขาว่าหนูจะไม่ทิ้งเขาในวันที่ลำบากซึ่งหนูก็ทำมาตลอดจนตัวเองก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ที่ก้าวเข้ามาในบ้านสิ่งที่อยากเห็นคือหยุดเล่นเกมหนูทำงาน 12-18 ชั่วโมงเขามีเวลาเล่นเกมทั้งวันกับเวลาที่เรากลับบ้านกินข้าวกับเขาแค่2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนไม่อยากให้เขาเอาเวลาไปสนใจเกมแม้แต่วินาทีเดียวเขาบอกเขาจะทำให้แต่เขาไม่เคยทำให้เลยกวินแย้งว่าไม่จริงหลังคุยและเคลียร์กันพอปุ้ยเดินเข้าบ้านมาตัวเองจะเลิกเล่นเกมเลยแล้วออกมาถามว่าเธอกินอะไรไหมเรามารายการนี้เพื่อปรึกษาเรื่องพวกนี้เพื่อให้ชีวิตเราทั้งคู่เป็นชีวิตรักที่ดีขึ้นให้ใจเย็นไม่รู้ระยะเวลาคนเราจะยาวนานแค่ไหนให้พยายามใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขพูดคุยกันให้ดีที่สุดผมรักเขาไม่งานไม่แต่งงานหรอกชมคลิปเต็มรายการคลับ Friday Show We'll be right back.